ุณเลยนะไม่อยากเจาะเลือดเลยอะสวัสดีค่ะทุกคนก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับการเตรียมตัวศัลยกรรมของเดียนะคะตั้งแต่ที่ไทยจนถึงก่อนเข้าห้องผ่าตัดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนคะตอนนี้ก็เรามาถึงบานโนมากิเรียบร้อยแล้วนะคะก็แบบว่ามันกว้างขวางมากๆเลยแล้วก็แบบว่าดูแบบสบายๆแล้วก็คือมันดูดีเดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้ดูนะว่าแบบเรามาเนี่ยต้องมาทำอะไรบ้างนี่นะคะก็เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาของบานโนมากินะคะที่ประเทศไทยอยู่ที่ทองหล่อซอย3นะคะทุกคนเวลาก็เวลาเรามาใช่ป่ะเขาก็จะมีชาร์ตอย่างนี้ให้เรากรอกด้วยคือแบบเราจำเป็นต้องกรอกนะเพราะว่าในนี้มันจะมีข้อมูลสุขภาพต่างๆของเราใช่ป่ะเพื่อดูว่าเอ้ยเราปลอดภัยไหมสามารถผ่าตัดได้ไหมคือถ้าสุขภาพเราไม่พร้อมอ่ะเราไม่สามารถเข้าไปผ่าตัดได้เพราะว่าการผ่าตัดมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างต้องเซฟตี้ใช่ป่ะแล้วบางอย่างก็คือต้องวางยาสลบถ้าเป็นผู้ผ่าตัดใหญ่เช่นโครงหน้าอะไรเงี้ยก็คือต้องวางยาสลบด้วยฉะนั้นสุขภาพก็ค่อนข้างต้องพร้อมมากๆเลยนะคะเนี่ยทุกคนแล้วก็เขามีเคสต่างๆแบบให้เรานั่งดูด้วยนะแล้วก็ดูเก็บเป็นข้อมูลได้ว่าเฮ้ยตลาดค่ะแบบอย่างเขามีขั้นตอนยังไงบ้างมี before after แล้วจากนั้นนะคะเขาก็จะมาทำประวัติของเราก็คือมาสอบถามประวัติสุขภาพประวัติการแพ้ยาประวัติการศัลยกรรมต่างๆทุกอย่างเลยแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะไปถ่ายรูปนะคะถ่ายรูป before ในมุมต่างๆเก็บไว้เพื่อประกอบการวิเคราะห์ว่าเออเราควรจะต้องทำอะไรบ้างดีนะคะก็อันนี้นะคะพอเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเขาก็จะถ่ายแบบมุมต่างๆของเราเก็บไว้เพื่อที่แบบเอาไปวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปข้างบนเพื่อไปปรึกษากันนะคะนี่นะคะอันนี้เดียก็ขึ้นมาชั้นบนเป็นชั้นที่เขาจะให้คำปรึกษาศัลยกรรมนะคะแล้วก็เขาจะมีห้องโดยเฉพาะเลยแล้วก็เข้าไปเนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่จะแบบให้คำแนะนำกับเราเขาก็จะดูว่าเฮ้ยเราทำอะไรบ้างดีนะแนะนำเราว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างพอเดียทำบีไลน์ใช่ปะเขาก็จะอธิบายว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างต้องใส่อะไรตรงไหนบ้างมีเอาซิลิโคนของจมูกมาให้ดูด้วยนะคะก็คือเขาบอกว่ามันจะมีเป็นแบบตัว I อันนี้ก็คือตัว I แล้วก็จะมีตัว L ก็คือจะมีแบบเป็นปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันก็จะแบบอยู่ที่จมูกเราว่าแบบจะแบบใส่ความโด่งได้แค่ไหนเนี่ยสังเกต2อันนี้ก็คือความหนาต่างกันอันนี้ก็คือจะออกมาโด่งๆหน่อยนี่นะคะเวลาเราอยากทำส่วนไหนหรือสนใจส่วนไหนหรืออยากหาข้อมูลด้วยก่อนก็ได้นะคะอันนี้เราก็สามารถถามเขาได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะแนะนำเราหมดเลยนะคะว่าอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะเราขึ้นไปปรึกษาข้างบนมาแล้วเขาก็จะอธิบายส่วนต่างๆให้เราดูใช่ป่ะอย่างที่เมื่อกี้ถ่ายมาให้ดูแล้วก็คือคุณหมออ่ะจะมาทุกเดือนด้วยนะถ้าแบบใครอยากปรึกษากับคุณหมอโดยตรงก็มาได้ทุกเดือนเลยก็ลองดูในเว็บไซต์เพจบานโนมากิของเขานะคะก็จะมีบอกว่าคุณหมอจะมาวันไหนบ้างเอาจริงการไปศัลยกรรมอะไรเงี้ยเราก็ควรปรึกษาที่ไทยไปก่อนเราจะไม่ต้องเสียค่าเดินทางไปถึงที่เกาหลีด้วยอะไรเงี้ยก็ดูว่าเอ้ยต้องทำอะไรบ้างเราจะได้แพลนว่าเราอยากทำอะไรบ้างอะไรเหมาะกับเราบ้างแล้วจะได้แบบมาวางประมาณแล้วจากนั้นก็ค่อยแบบไปทำที่เกาหลีทุกคนตอนนี้ก็ปรึกษาเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เดียก็กำลังจะกลับแล้วเขาก็แบบมีที่จอดรถหลายคันอยู่นะคะก็ขับรถมาได้ใครมีรถนะคะเดียก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการปรึกษาเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะต้องไปเตรียมตัวเพื่อไปทำหน้ากันนะคะว่าแบบเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยวรอดูกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ที่เกาหลีแล้วเมื่อกี้ก็ไปแปรงฟันแล้วก็เปลี่ยนเสื้อมาก็เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกแล้วแหละคือตอนนี้หูอื้อมากทีนี้เรามีคนมาดูแลแหละอย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวก็ไปเติมบัตรที่มันนี่ก่อนเลยเพราะว่าจะได้เอาไว้ซื้อนู่นซื้อนี่นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็เข็นกระเป๋าเพื่อไปขึ้นรถบัสนี่อันนี้คือ6020ก็ต้องรอบัสตอนนี้ขึ้นรถมาแล้วนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าของทางโรงพยาบาลเนี่ยเอาจริงๆเขาจะมีรถรับส่งด้วยนะคะก็ถ้าใครอยากนั่งรถแบบนั้นก็ได้นะคะหรือจะนั่งรถบัสก็ได้หรือว่าจะนั่งใต้ดินมาก็ได้นะคะลงสถานียกซัมก็ถึงโรงพยาบาลแล้วนะนี่นะคะเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วคือกว้างขวางแล้วก็สะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะมาถึงเนี่ยเขาก็ทำประวัติของเราอีกทีนึงนะคะคล้ายๆกับการทำที่ไทยเลยเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการถ่ายรูป before นะคะในมุมต่างๆทั้งแบบว่าหันซ้ายหันขวาก้มหน้าเงยหน้านะคะทุกมุมเลยหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการทำ CT scan แล้วก็มีการเอ็กซเรย์ร่างกายเราด้วยนะคะเพื่อประกอบกับการทำโครงหน้าด้วยเนาะเพราะว่าคุณหมอจะต้องดูแบบละเอียดมากๆเลยนี่นะคะเขาบอกว่าหมอที่จะทำตาแล้วก็จมูกให้เราจะเป็นนี่นะวันนั้นได้ไปที่บานโนมากิไทยแล้วมันก็มีเซตนี้คือแบบมันน่าลองมากเลยมันเป็นเซตที่แบบว่าเป็นสกินแคร์ที่เหมาะกับสำหรับคนทำศัลยกรรมก็คือมันจะช่วยฟื้นฟูผิวเราเหมาะสำหรับแบบผิวที่มันอ่อนแอด้วยอ่ะเพราะว่าช่วงที่เราแบบทำหน้าผิวเรามันก็จะเบาบางลงด้วยนะทุกคนดูดีจากคนนี้เป็นคนนี้เออใช่จากคนนี้เป็นคนนี้
จากคนนี้เป็นคนนี้อยากดูดไขมันหน้าท้องให้หน้าท้องเป็นแบบนี้บ้างแล้วต่อไปนะคะเราก็จะเจอกับพี่มะเหมียวพี่มะเหมียวเนี่ยก็จะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเราสอบถามเราว่าเราต้องการยังไงนะคะเพื่อที่จะช่วยในการสื่อสารกับคุณหมอให้คุณหมอเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการให้ได้มากที่สุดนะคะตอนนี้สิ่งที่เรากังวลที่สุดในใบหน้าเราคืออะไรคะเดี๋ยวเราบอกพี่ฟังค่ะไปหรือยาวไปหรือยังไงนี่คะรู้สึกว่ามันสั้นคือคิดว่ามันไม่สั้นแต่เพราะว่ากรามมันเลยทำให้มันดูต่อไปนะคะเราจะได้เจอกับคุณหมอที่จะแก้ตาแล้วก็แก้จมูกให้กับเดียนะคะชื่อคุณหมอคิมจายโกนคุณหมอเนี่ยใส่ใจแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะถามปัญหาว่าเราต้องการยังไงแบบชัดเจนมากๆเลย이거는사실은없애주려면마위가그렇게없어서지금자를들어가고이런건없어지겠죠แต่ว่ามันไม่ได้มวนกลับเข้าไปหรือว่าส่งผลอะไรกับชั้นตาเราอันไหนทุกคนต่อไปเราจะต้องไปตรวจสุขภาพแล้วก็เจาะเลือดก่อนนะคะระหว่างรอหมอโอจ้องเลยคือกลัวพูดเลยนะไม่อยากเจาะเลือดเลยอะไม่ชอบมากคือว่าเขาพูดเล่นพูดจริงที่บอกแม่มาเมื่อนะจริงต่อไปนะคะก็เป็นการตรวจสุขภาพตรวจเลือดต่างๆนะคะคือที่นี่เขาค่อนข้างจะละเอียดมากๆเลยนะคะก็อดทนนิดนึงเจาะเลือดเฮ้ยได้กลัวเลือดมากๆเลยก็หน้ามืดเลยนะคะว่าเห็นเลือดแล้วแบบจะเวียนหัวต่อไปนะคะก็จะเจอกับคุณหมอโอชังยอนนะคะหมอคนนี้เป็นหมอที่ดังมากเลยนะคะอยู่ในรายการเรนบีอินถ้าใครเคยดูก็จะเห็นนะคะคือคุณหมอคนนี้จะเป็นคุณหมอที่ทำโครงหน้าให้กับเดียนะคะคุณหมอน่ารักมากแล้วก็ใจดีมากๆเลยนะคะรู้ปัญหาของเราทุกจุดเลยบางจุดเราไม่รู้คุณหมอก็รู้ทุกคนเนี่ยตกใจมากแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะกลับนะคะมาเจอพี่มะเหมี่ยวที่เป็นล่ามคนไทยอีกครั้งนึงนะคะพี่เขาก็จะอธิบายว่าเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างหลังผ่าตัดเราจะเจออะไรบ้างนะคะคุณหมอจะใช้วิธีอะไรบ้างแล้วก็มีหมุดมีแผลตรงไหนบ้างการดูแลตัวเองต้องดูแลยังไงบ้างนะคะอธิบายทุกขั้นตอนแบบละเอียดมากๆเลยนี่นะคะทางโรงพยาบาลเขาก็จะมีคนมาดูแลเราแหละพาเราไปซื้อยาเนาะนี่นะคะเราก็มาซื้อยากันนะคะซึ่งพี่ที่มาจากทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ช่วยสื่อสารกับเภสัชแล้วก็สั่งยาให้กับเราหมดทุกอย่างเลยนะคะนี่ก็เป็นยาของเรานะแต่เดี๋ยวเขาก็คงมีให้แหละเพราะว่ามันต้องมีพวกอุปกรณ์ทำผมทำแผลอะไรเงี้ยพอเสร็จทุกอย่างจากโรงพยาบาลใช่ป่ะเดี๋ยวก็รีบออกมาหาของกินเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวสักประมาณดึกเนี่ยเราก็ต้องอดอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวกินใหญ่เลยหิวมากแล้วก็หลังจากการทำศัลยกรรมทุกคนเราจะรู้สึกอาบน้ำหรือทำนู่นทำนี่ยังไม่ค่อยถนัดนะคะเอาจริงๆมันทำได้แต่เราแค่รู้สึกโอ้อยากนอนอะไรอย่างนี้เนาะก็แนะนำแบบบิกินิ่งไปเลยนะคะอาบน้ำแบบสะอาดสะอาดสระผมให้เรียบร้อยเลยนะคะทาครีมอะไรให้เรียบร้อยอยากกินอะไรก็รีบกินก่อนที่จะหมดเวลานะคะทุกคนคะตอนนี้ 9:00 นกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวก็อาบน้ำเต็มตัวแล้วเนาะแล้วก็ควรจะอาบน้ำอีกทีด้วยนะคะอาบน้ำแปรงฟันแล้วก็หน้าเนี่ยล้างแล้วก็ไม่ต้องทาอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ทาครีมหรืออะไรเลยนะแล้วก็จะไปกันแล้วนะคะแบบแอบคอแห้งอยู่น้ำอยู่ข้าวด้วยนี่นะคะมาถึงอย่างแรกเขาก็จะให้เรานะคะเปลี่ยนเป็นชุดของทางโรงพยาบาลแล้วก็ไปรองเท้าของทางโรงพยาบาลด้วยนะคะแล้วจากนั้นเราก็ต้องล้างหน้าทำความสะอาดหน้าด้วยนะแล้วก็ก่อนเข้าห้องผ่าตัดอีกหนึ่งครั้งนะคะเราจะได้เจอกับผู้เชี่ยวชาญเขาจะอธิบายขั้นตอนต่างๆแบบละเอียดอีกหนึ่งครั้งถึงการดูแลตัวเองสิ่งที่เราจะต้องเจอนะคะแล้วก็จะให้เราเนี่ยเซ็นยินยอมว่าเราเนี่ยรับทราบข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีการถ่ายรูป before เก็บอีกหนึ่งครั้งนะคะมุมต่างๆเหมือนเดิมเลยพอเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะเราก็มานั่งรอเตรียมตัวเตรียมใจนะคะสวดมนต์ภาวนาขอให้สวยขอให้สวยนะคะก็เนี่ยหลังจากนี้เดี๋ยวก็นั่งอยู่สักแป๊บนึงแป๊บเดียวก็ไปเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็เจอกันอีกที EP หน้านะคะยังไงเดี๋ยวขอไปผ่าตัดแล้วนะคะบ๊ายบายสู้ๆนะ